ครับสวัสดีครับผมวรรณพงศ์นะครับจากบริษัท VTech นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับไฮดรอลิกครับวันนี้เรามาพูดถึงการแมนเทนแนนซ์กันดีกว่าครับอันนี้เป็นไส้กรองขาดุกนะครับอันนี้คือลูกค้าใช้เกินกำหนดระยะเวลานะครับทำให้กรองตันมากเลยครับอันนี้นะครับกรองตันมากอันนี้ทางบริษัทวีเทคนะครับได้รับมอบหมายให้มาทำการล้างทำความสะอาด PU นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายไส้กรองครับไส้กรองขาดุกแต่นี่คือลูกค้าใช้งานมานานเกินระยะเวลาที่กำหนดนะครับผลที่ได้รับของเครื่องจักรตัวนี้ก็คือปั๊มตัวนี้นะครับมีอาการเสียงดังครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะถอดมาดูวิเคราะห์ดูครับว่าพังหรือไม่พังนะครับแต่เบื้องต้นลูกค้าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับจะทำการใช้ไปก่อนลูกค้าให้เราแค่เปลี่ยนถ่ายไส้กรองเฉยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วก็ไส้กรองแต่ถ้าผ่านที่ดีนะครับคือระยะเวลาทุก6เดือนนะครับคนจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ไส้กรองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกรองตัวใหม่นะครับที่ลูกค้าจะให้เราถ่ายน้ำมันแล้วเปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่แต่ถ้าลูกค้าจะยืดอายุการใช้งานของไส้กรองได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแมนเทนแนนซ์ล้างทำความสะอาดถ่ายพีอูนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้ตัวรถกรองตัวนี้นะครับเป็นการเซอร์คูลเลตทำความสะอาดเครื่องจักรไปในตัวด้วยครับเพื่อที่จะเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในไส้กรองตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเครื่องจักรแทนนี่ครับจะอยู่ในเครื่องจักรตัวรถกรองแทนนะครับเราก็แค่เปลี่ยนถ่ายกรองตัวรีเทิร์นตัวนี้ครับตลอดไม่ต้องมานั่งหรือเครื่องจักรให้วุ่นวายอย่างนี้นะครับบ่อยๆเดี๋ยวเรามาทำการรับชมนะครับว่าขั้นตอนในการถอดไส้กรองมาล้างเปลี่ยนถ่ายนั้นทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นคนทำยังไงนะครับครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ